สนับสนุนรายการโดย Cody Beyond ทางเช่าของคุณเพื่อคุณและคนที่คุณรักลงดาบสั่งจาเบิร์ดออกจากราชการหลังยิงคนตายในผับดังล่าสุดยังหลบหนีผู้การยันเป็นคนเรียบร้อยและใจเย็นวงจรปิดจับภาพหนุ่มใหญ่ BM จอดทีเดียว2ช่องคนอื่นเข้าไปเตือนไม่พอใจทำร้ายร่างกายคัดข่าวเด่นทั่วทิศเฟ้นข่าวร้อนทั่วไทยโดยศิรวิชัยเกษมและพรสวรรค์จารุพันธ์ในข่าวเด่นทั่วไทยสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นทั่วไทยอยู่กับคุณเทคศิรวิทย์และป๊อปปี้พรสวรรค์ค่ะครับคุณผู้ชมฮะมันมีเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับตำรวจเกิดขึ้นอีกแล้วนะฮะคือเรื่องเก่าอาว่ากันตามตรงนะครับปีนี้ไม่รู้เป็นอะไรนะครับตำรวจเนี่ยมีเรื่องลบเนี่ยเยอะมากคนทำดีก็มีอยู่แต่ตอนนี้ข่าวของคนทำไม่ดีเนี่ยมันมีเยอะเยอะเยอะจนเราตามกันแทบไม่ทันล่าสุดที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับก็เป็นกรณีที่จ่าเบิร์ดนะครับจ่าเบิร์ดเนี่ยชื่อจริงว่าจ่าสิบตำรวจชุติพลปฏิบัติหน้าที่ช่วยราชการหน่วยสวัสดิ์จ่าสิบตรีนะคะจ่าสิบตรีขออภัยฮะคือเขาช่วยราชการหน่วยสวัสดิ์แต่ว่าตำแหน่งจริงๆของเขาคือผู้บังคับหมู่งานป้องกันและปราบปรามสภ.บ้านหนองเอื้องอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังคือไม่ได้เกิดขึ้นในเวลางานหรอกฮะในภาพที่เห็นคือไปเที่ยวผับไปเที่ยวผับแล้วทีเนี้ยมีอาการมึนเมาเกิดความไม่พอใจกันกับโต๊ะข้างๆแล้วไปโยนเก้าอี้เนี่ยเข้าใส่โต๊ะข้างๆโต๊ะข้างๆก็ไม่พอใจลุกขึ้นผลักอกแล้วเขาก็เดินหนีไปแต่ปรากฏว่าจ่าเบิร์ดเนี่ยเดินตามไปประกบยิงสุดท้ายเนี่ยฝ่ายคนที่ผลักอกมีคนตาย1คนได้รับบาดเจ็บอีก2คนแล้วจ่าเบิร์ดก็หลบหนีไปตอนนี้คือยังตามตัวไม่ได้นะฮะค่ะแต่ในขณะที่หลบหนีไปเนี่ยก่อนที่จะหายตัวไปแบบเนี้ยเห็นว่าไปขโมยอาวุธที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษที่ตัวเองเนี่ยไปช่วยราชการอยู่หนีไปด้วยแต่ว่าอันนี้คือทางตำรวจเขาก็เลยบอกว่าต้องไปปิดล้อมที่ตรงที่ทำงานเพราะเกรงว่าเดี๋ยวมันจะมีอาวุธหรืออะไรหายไปแต่พอพูดถึงประเด็นเรื่องของอาวุธปืนนะคะคุณผู้ชมทางด้านของผบ.ตร.นะคะพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัทรก็บอกว่าตอนนี้สั่งการให้ตรวจสอบอยู่ว่าทำไมจ่าเบิร์ดถึงนำปืนของราชการไปใช้ในการก่อเหตุเพราะว่าส่วนงานของจ่าเบิร์ดเองเนี่ยไม่มีความจำเป็นต้องใช้อาวุธปืนรวมถึงในช่วงเวลาที่เกิดเหตุเป็นช่วงเวลานอกราชการด้วยซึ่งตรวจสอบแล้วถ้าเกิดพบว่ามีข้อบกพร่องของผู้บังคับบัญชาอันนี้ต้องโดนลงโทษทางวินัยนะคะก็ได้สั่งการทางผู้จัดการตำรวจภูธรภาค9นะให้รีบติดตามตัวนะครับแล้วก็ให้ดูว่าเหตุใดนะครับถึงมีการใช้อาวุธปืนหลวงเข้าไปในสถานบริการต่างๆนะครับต้องดูว่าใครบกพร่องอะไรบ้างก็ต้องดำเนินการไปผู้บังคับบัญชาใช้อาวุธปืนเป็นไปตามระเบียบถูกต้องหรือไม่นะครับมีปืนหลวงแล้วก็เอาไปใช้หรือว่าเอาไปใช้ในเวลาส่วนตัวอะไรต่างๆนะครับเราก็ต้องดูทุกอย่างนะครับแล้วก็จะเอาเรื่องนี้มาเป็นแนวทางที่จะต้องกวดขันกำชับกันต่อไปนะครับตรวจสอบแล้วคือเป็นปืนหลวงใช่ไหมคะเบื้องต้นนะครับปืนหลวงนะครับแล้วคนที่พานี่ค่ะอันนี้จะโดนข้อหาอะไรด้วยคือถ้าเขียวเขาก็ต้องโดนอยู่แล้วนะครับช่วยเหลืออะไรต่างๆแต่ว่าขอดูข้อที่จริงอีกทีนึงก่อนนะครับคดีนี้มันมีมูลเหตุมาจากเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องอะไรครับท่านเท่าที่ได้รับรายงานก็คือการเขม่นกันนะครับคือลักษณะว่าผู้ต้องหาเนี่ยก็เมานะครับอาจจะมีเขม่นกันข้างโต๊ะแล้วก็มีเรื่องกันนิดหน่อยนะครับมีการผลักอกอะไรกันก็คงใช้เป็นการใช้อารมณ์นะครับตัวเองก็มีปืนพอดีก็อาจจะใช้อาวุธปืนได้ยิงเลยนะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องเอามาเป็นบทเรียนในการแก้ปัญหาต่อไปนะครับว่าสถานบริการต่างๆนะครับต้องมีการเข้มงวดนะครับในการที่ไม่ให้เป็นการพกพาอาวุธปืนเข้าไปนะครับเป็นเรื่องแรกแล้วก็ตำรวจเองก็ต้องทำให้อยู่ในกรอบของระเบียบนะครับว่าการใช้ปืนหลวงอะไรต่างๆเนี่ยจะใช้ในเวลาไหนได้บ้างอะไรต่างๆ
ครับซึ่งการไปจับบริการก็ดีเนี่ยก็ไม่ควรและตัวเองก็ไม่ได้รับผิดชอบในพื้นที่ไม่ใช่เป็นสายตรวจที่ออกไปทำงานนะครับอันนี้ก็ไม่ควรที่จะพกปืนในเวลาเข้าไปเที่ยวทีนี้ค่ะคือมันมีประเด็นที่สังคมตั้งข้อสังเกตก็คือว่าผบ.ตร.บอกว่าเป็นการนำปืนของราชการไปใช้ในการก่อเหตุหรือไม่หรือเพราะอะไรถึงเอาปืนของราชการไปใช้ใช่ไหมคะทางฝากฝั่งของผู้กำกับสภ.เมืองตรังอะค่ะเขาออกมาให้ข่าวก่อนหน้านี้ว่าปืนเนี่ยซื้อจากสวัสดิการของข้าราชการตำรวจด้วยเงินส่วนตัวมันแสดงว่าตอนนี้เป็นข้อมูลที่ขัดแย้งกันอยู่หรือตอนแรกผมก็จะนึกว่าหรือผบ.ตร.อาจจะหมายถึงว่าไอ้อาวุธที่ไปขโมยออกไปหรือเปล่าแต่มันน่าจะคนละอันกันละอันนั้นขโมยคือขโมยแล้วก็หนีไปด้วยแล้วก็ยังมีเรื่องประเด็นที่บอกว่าส่วนงานของผู้ก่อเหตุไม่มีความจำเป็นต้องใช้อาวุธปืนอีกเพราะว่าถึงแม้ว่าในตำแหน่งของผู้ก่อเหตุของจ่าเบิร์ดเนี่ยจะเป็นผู้บังคับหมู่งานป้องกันและปราบปรามของสภ.บ้านหนองเอื้องใช่ไหมคะที่จังหวัดตรังแต่ทีเนี้ยคือไอ้เรื่องตำแหน่งเนี่ยคือมันไม่ได้อาจจะไม่ต้องมีความจำเป็นต้องใช้ก็จริงแต่เขาไปช่วยราชการอยู่กับหน่วยสวัสดิ์นี่คะช่วยปฏิบัติการพิเศษที่ตรังพูดได้ง่ายคือหน่วยสวัสดิ์มันก็ต้องบู๊หน่อยมันก็อาจจะต้องใช้ทีนี้นะครับเรื่องนี้เนี่ยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตรังครับพลตำรวจตรีชาวลิศก็บอกว่ารูปคดีที่เกิดขึ้นเนี่ยถือว่าเป็นการกระทำผิดส่วนตัวตอนนี้ยังไม่รู้ว่าผู้ก่อเหตุหรือว่าผู้ต้องหาเนี่ยหลบหนีไปอยู่ที่ไหนนะครับแต่ได้เชิญแม่แล้วก็ภรรยามาพูดคุยแล้วซึ่งยืนยันว่าไม่ได้รับการติดต่อจากจ่าเบิร์ดด้วยเช่นกันคือตอนนี้เงียบหายไปเลยไม่รู้อยู่ไหนส่วนการลงโทษทางวินัยนั้นได้สั่งให้ไล่ออกจากราชการแล้วเนื่องจากมีความผิดทางอาญาทางวินัยก็ถือว่าต้องไล่ออกครับก็กำลังให้เจ้าหน้าที่เขาตรวจสอบอยู่แล้วก็ได้ดำเนินการจากการตรวจสอบพฤติกรรมเบื้องต้นเนี่ยครับนิสัยของจ่าเบิร์ดครับเขาเป็นคนยังไงบ้างครับเป็นคนเรียบร้อยแล้วก็ใจเย็นนะครับโดยปกติใจเย็นแล้วก็เป็นคุมลูกน้องในบังคับบัญชาได้ดีครับย้ำนะครับว่าเบื้องต้นให้ออกจากราชการไว้ก่อนครับก็เดี๋ยวพอประมวลเรื่องเสร็จก็จะได้ดำเนินการทีนี้นะครับในมุมของหุ้นส่วนของผับนะฮะที่เกิดเรื่องผับนี้ชื่อว่า Country Home นะฮะทางหุ้นส่วนเนี่ยชื่อว่านางวรรณาเล่าให้ฟังบอกว่าปกติก็มีการตรวจอาวุธก่อนเข้าร้านทุกคนมีกล้องวงจรปิดทุกจุดแล้วก็มีกาดอยู่หน้าร้านซึ่งตำรวจที่ก่อเหตุก็เคยเป็นกาดเก่าที่เคยทำงานที่เนี่ยแต่ตอนนี้ไม่ได้ทำคือณวันที่เกิดเหตุเขาไม่ได้เป็นแล้วนะฮะซึ่งปกติแล้วเนี่ยจ่าเบิร์ดนิสัยดีมากลองฟังเสียงหุ้นส่วนร้านดูฮะใช่ดีมากเลยเขาไม่งั้นเลยเขามาทำงานที่นี้นะแต่เขาบอกว่าเขาวันเหนื่อยกับการทำงานที่ว่าเขาเป็นข้าราชการเป็นตำรวจค่ะเขาบอกว่าเหนื่อยกว่าเขาปากตาปากก็ยังบอกเลยนะว่าน้องนี่น้องทำงานดีนะน้องมายุติไปเสียได้แล้วเขาบอกว่าเขาปากก็คือปากไว้เขาปากไปด้วยความดีนะคะไปด้วยความดีเลยแต่มันโปรเซสคนนี้ก็โปรเซสเขาไปกลางลานเลยเขาก็ไปอยู่ปกติซึ่งนะเลยซึ่งกันติดต้นที่เขามาก็คือการก็พอตรวจเร็วแล้วค่ะแต่ว่าน้องก็ใจไม่ด้วยแต่ว่าโดนหนึ่งเป็นคนที่ว่าอยู่ด้วยกันสองเขาเป็นตำรวจเพื่อนร่วมงานด้วยกันเพิ่งออกไปตายเลยก็เลยตายได้ซึ่งอันนี้กับน้องก็ใจไม่กระโรกอ่ะการเขาก็โอ้โหเดี๋ยวคือวัดปนินเอาไหมซึ่งตำรวจนั้นเขาบีจันยาบันอยู่เร็วคนแต่มากเขาก็ไม่ผ่าข้าวไหมซึ่งเราก็ให้เกียรติก็คือว่าจริงๆทุกครั้งเนี่ยเวลาเจ้าหน้าที่ที่เคยแวะเวียนมาเนี่ยก็คุยก็ตรวจสอบแล้วมันก็ไม่ได้มีการเอาอาวุธเข้าไปไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยถ้าเป็นชาวบ้านนะคือถ้าเป็นชาวบ้านธรรมดาเราก็กวดแต่นี่เราก็ให้เกียรติคิดนะคะให้เกียรติกันว่าซึ่งเราก็มาเกิดอยู่ที่นี่นี่ฮะคือนางวรรณาเขาบอกว่ารู้สึกเสียใจมากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยมาก่อเหตุเสียเองนะครับเมื่อเกิดเรื่องขึ้นก็ต้องแก้ไขกันไปแล้วก็อยากจะให้ทางราชการเนี่ยพิจารณาอย่าสั่งปิดร้านพูดได้ง่ายในมุมของผู้ประกอบการเขาก็กลัวว่าถ้าสั่งปิดร้านไปเนี่ยการทำมาหากินใช่ไหมพูดง่ายๆมันเพิ่งลืมตาอ้าปากจากโควิด19อ่ะแต่ว่าการก่อเหตุเนี่ยมันก็ต้องไปดูแหละว่าแล้วตำรวจคนนี้ซึ่งเคยเป็นอดีตเป็นกาดให้กับผับด้วยเนี่ยซึ่งปัจจุบันไม่ได้เป็นแล้วแล้วก็เข้าไปกินเที่ยวในผับไปก่อเหตุยิงคนตายในผับอย่างเงี้ยมันก็อาจจะต้องแยกเป็นเรื่องๆไปแต่ว่าทางผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตรังเองเนี่ยก็ให้คำมั่นนะครับบอกว่าขอให้ทางผู้เสียชีวิต
ทางญาติเขานะครับแล้วก็ผู้บาดเจ็บคือตอนนี้มีคนตาย1คนบาดเจ็บอีก2ค่ะทางตำรวจจะให้ความเป็นธรรมอย่างเต็มที่ไม่ต้องกังวลว่าผู้ก่อเหตุเป็นตำรวจแล้วตำรวจจะมีความลำเอียงฟังเสียงช่วงนี้ดูฮะได้แบ่งชุดฝ่ายกำลังเพื่อติดตามผู้ก่อเหตุนะครับเพื่อให้มาดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนฝั่งผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายนะครับในชั้นนี้เนี่ยก็ได้ให้ฝ่ายสถานีได้ตรวจสอบความถูกต้องตามหลักฐานที่เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ยินดีให้ความเป็นธรรมทั้งคู่ครับเพราะฉะนั้นฝั่งผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บไม่ต้องกังวลว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วจะเกิดความลำเอียงหรืออะไรนะครับก็ให้ความยืนยันว่าทุกฝ่ายต้องเป็นไปตามกฎหมายแล้วก็ยุติธรรมครับขอบคุณครับก็ประสานดูบ้างตอนนี้ยังไม่ได้รับการติดต่อครับเพียงแต่ว่าเราได้แบ่งชุดกำลังกันติดตามหาผู้ก่อเหตุแล้วก็ได้เชิญคุณแม่และภรรยาของผู้ก่อเหตุมาพูดคุยก็ยังไม่ได้รับการติดต่อเข้ามานะครับว่าไปแอบซ่อนอยู่ที่ไหนครับก็แบ่งออกทุกสถานีครับก็คือได้สั่งทุกสถานีเลยให้ติดตามแล้วก็มีชุดของภูธรจังหวัดชุดสืบสวนก็คอยติดตามอยู่ครับเพื่อนอยู่ครับเพื่อนอยู่ครับเพื่อนก็มาร่วมติดตามกับเราครับว่ามาให้ข่าวให้ช่องทางกับเราแต่ว่าก็ยังไปตามที่เขาคาดว่าจะไปก็ยังไม่เจอครับณตอนนี้เพื่อนเมื่อคืนที่ไปอยู่ในสถานการณ์ด้วยกันก็คือมาช่วยกับทางตำรวจใช่ครับก็คือมาช่วยติดตามด้วยครับที่คาดว่าเขาจะไปอยู่ที่ไหนก็มาช่วยติดตามทีนี้ค่ะคุณผู้ชมเพื่อนของผู้ก่อเหตุที่เป็นตำรวจที่บอกไปเที่ยวด้วยกันนะคะแล้วเป็นอดีตการของร้านเนี้ยก็ไม่ได้หนีไปไหนนะคะหลังจากที่เกิดเหตุแล้วด้วยความที่ผู้ก่อเหตุหนีไปตัวเพื่อนยังอยู่แล้วก็ตอนนี้ไปร่วมในการค้นหาด้วยกับชุดค้นหานะคะยังหาไม่เจอคือวันที่เกิดเหตุเนี่ยไปกินเที่ยวด้วยกันซึ่งเพื่อนเองก็ไม่รู้ว่าไปไหนคุณผู้ชมนะพฤติการที่ตำรวจนายเนี่ยจ่าเบิร์ดเนี่ยได้ทำเนี่ยคือรัวยิงใส่คู่อริเนี่ย9นัดนะฮะคือกะแบบกะยิงให้ตายจริงๆอ่ะ9นัดไม่รู้โมโหอะไรขนาดนั้นน่ะจากเรื่องที่ว่าตัวเองก็เมาด้วยนะตอนนั้นน่ะก็คงมีการเขาเรียกว่าทะเลาะกันในผับอ่ะฝั่งนั้นแค่ผลักอกแล้วเขาก็เดินหนีแล้วนะคือเหมือนจะผลักออกน่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าคนเนี้ยที่คุณผู้ชมเห็นในภาพเนี่ยจ่าเบิร์ดเนี่ยเหมือนไม่ยอมตามไปแล้วก็จ่อยิงสภาพศพถูกยิงด้วยปืนเนี่ย9นัดแต่เห็นว่าทางผู้บังคับบัญชาบอกว่าห่วงว่าจ่าเบิร์ดเนี่ยจะไปฆ่าตัวตายค่ะเพราะว่ามีอาวุธด้วยนะคะก็เลยกังวลตอนนี้ก็เลยเหมือนว่าได้มีการเอาแม่กับภรรยามาสอบปากคำแล้วก็ถ้าเกิดเจอเนี่ยก็จะไปเกลี้ยกล่อมกันแต่ว่าก่อนหน้านี้ผู้บังคับบัญชาเขาทั้งด้านของผู้กำกับเองผู้การเองก็ออกมาให้ข้อมูลจริงๆอะจ่าเบิร์ดอะเป็นคนมีความประพฤติดีนะยืนยันว่าเป็นคนเรียบร้อยและใจเย็นเรียบร้อยและใจเย็นค่ะก็อาจจะเป็นอย่างนั้นแต่นี่เมาไงความเมาทำให้ขาดสตินะฮะได้ก่อเหตุทำผิดไปแล้วยังไงก็ต้องรับโทษแล้วหนีไปไม่ได้นานหรอกครับแบบนี้ตำรวจก็ต้องตามตำรวจตามจับตำรวจด้วยกันเองนะครับพาคุณผู้ชมไปดูความคืบหน้าเรื่องของครูพละที่ไปกระทำชำเราเด็กม.1ที่กาฬสินธุ์หน่อยนะคะล่าสุดนี้คือทางด้านของครูผู้ก่อเหตุค่ะได้เดินทางมามอบตัวที่สภ.กุชินารายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโดยที่นายวชิรพรมแก่นค่ะที่ถูกกล่าวหาในคดีข่มขืนลูกศิษย์ตนเองของโรงเรียนบัวขาวนะคะก็เข้ามามอบตัวที่สภ.เป็นที่เรียบร้อยใส่ชุดสีดำสวมเสื้อคลุมใส่หมวกใส่หน้ากากปิดบังใบหน้ามาคืออันนี้จากข่าวเมื่อวานนี้เราก็นำเสนอไปอยู่พฤติการเนี่ยคือวางยาลูกศิษย์เห็นว่าอย่างนั้นให้ดื่มอะไรในน้ำประมาณนั้นนะคะแล้วก็ก่อเหตุล่วงละเมิดทางเพศแล้วก็มีคลิปเสียงที่เหมือนเป็นการยอมรับด้วยว่าขอโทษแต่ว่าไม่ได้ทำถึงขนาดนั้นไม่ได้ล่วงเกินนะแต่มันมีคลิปเสียงออกมาอยู่วันนี้เมื่อเช้าก็ไปมอบตัวค่ะเบื้องต้นเนี่ยคือตำรวจเขาแจ้ง2ข้อหาหนักไว้แล้วนะคะคุณผู้ชมคือกระทำชำเราเด็กอายุไม่เกิน15ปีกับพรากเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปจากบิดามารดาแต่ทั้งนี้เนี่ยตลอดการสอบปากคำผู้ต้องหาให้การปฏิเสธมีสีหน้าเคร่งเครียดนะคะแต่ทีนี้ตำรวจก็บอกว่ามีการคัดค้านการประกันตัวไว้ถึงแม้ว่าจะเข้ามามอบตัวก็ตามเพราะว่าเกรงว่าผู้ต้องหาเนี่ยจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน
พราะอะไรเพราะว่าก่อนหน้านี้เจ้าตัวครูพละนี่แหละค่ะเขาโพสต์ Facebook เขาโพสต์บอกว่าใช้สติหน่อยนะคะเดี๋ยวเอาโพสต์ขึ้นมาเลยค่ะที่ครูโพสต์ก่อนหน้านี้นะคะใจเย็นๆนะครับทุกคนทางนี้รับผิดชอบตามที่ตนได้กระทำอยู่แล้วไม่คิดที่จะสู้อะไรตอนนี้รอตำรวจเรียกไปสอบอย่าเพิ่งตัดสินว่าทุกเรื่องเป็นเรื่องจริงมีสติกันนะครับทุกคนเขาบอกให้ทุกคนมีสติแต่ว่าผลการตรวจร่างกายของน้องจากโรงพยาบาลก็มียืนยันออกมาแล้วนะคะว่าถูกกระทำจริงๆแต่ตอนที่ครูทำครูไม่มีสติแต่ครูกำลังมาบอกทุกคนว่าให้มีสติมันไม่ใช่เรื่องจริงซะทุกอย่างครูกำลังจะบอกอย่างนั้นแล้วโรงเรียนนี้นะครับคุณผู้ชมครับโรงเรียนบัวขาวเนี่ยเป็นโรงเรียนในสังกัดของอบจ.กาฬสินธุ์วันนี้เนี่ยนะครับนางเฉลิมขวัญหล่อตระกูลนายกอบจ.กาฬสินธุ์ก็บอกว่าครูคนนี้นะครับตำแหน่งของเขาเป็นพนักงานจ้างเฉพาะกิจเข้ามาทำงานตั้งแต่ปี61นะครับแต่หากการสอบสวนเนี่ยพบว่าผิดจริงๆนะก็จะถูกลงโทษอย่างเด็ดขาดก็คือการเลิกจ้างเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างรอผลสอบก่อนคาดว่าภายใน2วันในมุมตำรวจตำรวจก็ดำเนินคดีในมุมของอบจ.ซึ่งเป็นต้นสังกัดก็ดำเนินการสอบสวนอยู่ก็จะมีโทษของเขาเหมือนกันฟังเสียงนายกอบจ.กาฬสินธุ์ดูครับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ของเราก็ยังไม่ได้รับรายงานจากโรงเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรนะคะแต่วันนี้คณะที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นตัวดิฉันเองนะคะจะลงพื้นที่ในวันนี้แล้วก็พร้อมกับฝ่ายนิติกรที่ทำงานด้านการสืบสวนสอบสวนนะคะก็จะลงพื้นที่ในวันนี้พร้อมกันและหากพบว่ามีข้อเท็จจริงมีมูลนะคะวันนี้ดิฉันนางเฉลิมขวัญหล่อตระกูลจะแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงนะคะและจะเสนอเข้าคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อขอความเห็นชอบให้ออกจากราชการไว้ก่อนค่ะก็แน่นอนค่ะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนได้รับทราบข่าวแล้วก็รู้สึกสะเทือนใจนะคะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดังนั้นวันนี้สิ่งที่ดิฉันจะต้องลงพื้นที่ก็คือต้องไปตรวจสอบข้อเท็จจริงให้เร็วที่สุดแล้วก็สั่งกำชับนะคะเป็นการสั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการอย่างรวดเร็วที่สุดนะคะเพื่อที่จะให้มีผลแล้วก็จะแจ้งต่อพี่น้องประชาชนเราอันนี้ในแง่ของอบจ.นะฮะแต่ว่าจริงๆเนี่ยถ้าอยากจะรวบรัดเนี่ยอบจ.ทำงานร่วมกับตำรวจได้เลยนะฮะเพราะว่าตำรวจก็จะมีหลักฐานที่ผู้ปกครองของน้องที่ถูกล่วงละเมิดเนี่ยเขาไปตรวจร่างกายมาแล้วเนาะว่าคุณหมอเขาบอกว่าคือมันพบร่องรอยอ่ะการล่วงละเมิดทางเพศจริงๆอันนี้คือข้อเท็จจริงที่สามารถยืนยันได้เลยว่าครูพละคนนี้กระทำผิดจริงๆอันนี้ของกาฬสินธุ์เกิดเหตุเร็วๆนี้และวันนี้เพิ่งมามอบตัวเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในโรงเรียนแต่มันยังไม่หมดแค่นั้นมันมีที่เชียงใหม่ด้วยนะคะมีผู้ใช้ Twitter คนนึงค่ะได้มีการเอาคลิปเหตุการณ์ที่นักเรียนหญิงคนนึงที่ใส่ชุดพื้นเมืองนะคะถูกครูผู้ชายใช้มืออบกอดจากทางด้านหลังขณะที่ยืนอยู่ข้างๆแล้วก็บีบเอวในลักษณะที่คุกคามทางเพศอะค่ะตรงสติกเกอร์ที่บังๆไว้อันนี้คืออ๋อนี่ไงอ๋อนี่ไงเห็นนิ้วแล้วเห็นนิ้วแล้วที่วงกลมไว้อะโอ้นั่นครูหรือปลาหมึกฮะนี่ มือปลาหมึกเลยนะฮะอันนี้ก็เหมือนกับว่าเพื่อนในชั้นเรียนแอบถ่ายออกมาแอบถ่ายค่ะโดยที่ใส่แฮชแท็กไว้ว่าโรงเรียนชื่อไม่ดังขาวเหลืองหน้าเทคนิคเชียงใหม่ชอบการปกปิดนะฮะปกปิดได้ดีมากค่ะเสิร์ชหาก็เจอเลยโดยที่เนี่ยค่ะเห็นไหมคะอุ้ยนี่ทั้งภาพทั้งคลิปนะคะโดยที่ผู้ใช้ Twitter คนนี้ก็บอกว่าตัวเองเนี่ยก็เป็นนักเรียนนี่แหละแล้วก็เลยแอบถ่ายเพื่อนเพราะเพื่อนโดนถูกแบบนี้นอกจากถูกอบกอดเอวแล้วถูกหอมแก้มด้วยที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนถูกคุกคามแบบนี้แต่เรื่องเงียบที่มาเปิดเผยไม่ได้อยากดังแค่อยากเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบและมาลงโทษหน่อยอ๋อเหมือนกับว่าพอน้องโพสต์เรื่องนี้ไปใน Twitter มันก็มีความคิดเห็นมุมนึงว่าอะไรเนี่ยอยากดังหรือเปล่าสร้างกระแสอะไรหรือเปล่าน้องบอกว่าไม่จริงไม่ใช่มันเคยทำอย่างนี้มาหลายครั้งแล้วอยากให้ได้รับการตรวจสอบทีนี้พอเป็นเรื่องปุ๊บเนี่ยทางสำนักงานเขตเขาว่ายังไงนะฮะสำนักงานเขตทางสพม.เขต34นะคะเขาก็บอกว่าส่งเรื่องรายงานมาละตั้งแต่20ตุลาคมที่ผ่านมาอยู่ระหว่างการตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงแต่ว่ายังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดอะไรได้มากกว่านี้
ซึ่งทางสุขาธิการจังหวัดเชียงใหม่คุณยุพินบัวคอมก็บอกว่ารับทราบแล้วอยู่ในการสอบสวนแล้วเกิดว่าสอบสวนออกมาพบว่าเป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรงก็จะเป็นสำนักก็จะเป็นอำนาจของสพม.34ในการลงโทษภาคทันตัดเงินเดือนหรือว่าลดเงินเดือนแต่ถ้าพิจารณาแล้วว่าผิดวินัยรุนแรงก็จะสอบสวนให้มีการปลดออกหรือไล่ออกตามความร้ายแรงนะคะส่วนในทางคดีอาญาอันนี้อยู่ที่ผู้ปกครองว่าจะไปแจ้งความดำเนินคดีหรือไม่เป็นเรื่องที่อยู่ในแวดวงการศึกษาในแง่ลบที่ตีคู่กันมา2เรื่องติดๆอ่ะเกิดขึ้นในโรงเรียนเกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับคุณครูทั้งกาฬสินธุ์แล้วก็เชียงใหม่นี่ตอนแรกเนี่ยเมื่อวานเรานำเสนอข่าวกาฬสินธุ์ไปก็ว่าหนักแล้ววันนี้ครูมามอบตัวไม่คิดว่าวันนี้จะมีข่าวที่เชียงใหม่ครูก่อเหตุในลักษณะอย่างนี้อีกก็ไม่รู้อาจจะคดีพลิกก็ได้นะอาจจะมีคำอธิบายหรืออะไรก็ไม่รู้ถ้าเกิดว่าครูคนที่อยู่ในคลิปเขาอยากจะชี้แจงอีกฝั่งนึงแต่ตอนนี้รายละเอียดเรื่องนี้ต้นสังกัดบอกว่าให้ได้แค่นี้ค่ะคุณผู้ชมฮะไปดูอีกเรื่องนึงนะครับเกิดขึ้นในพื้นที่หมู่ที่2ตำบลนาราภิรมย์อำเภอบางเลนจังหวัดนครพนมครับสามีภรรยาคู่นึงสามีเนี่ยอายุ21ปีภรรยาอายุ16ปีครับสามีเนี่ยก่อเหตุนะครับทำร้ายร่างกายภรรยาของตัวเองสภาพใบหน้าเนี่ยปูดบวมตาเนี่ยเขียวช้ำต้องร้องให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปช่วยเหลือและในภาพที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อกี้ที่ผ้าพันแผลที่นิ้วนี่คืออะไรฝั่งผู้หญิงเนี่ยนะฮะ16ปีพิสูจน์รักแท้บอกฝ่ายชายว่าคือฝ่ายชายเนี่ยหึงหวงฝ่ายหญิงก็คงจะพยายามอธิบายแล้วแหละว่ามันไม่ใช่อย่างที่พี่คิดนะหนูเนี่ยรักเดียวใจเดียวรักพี่มากเลยหนูสามารถพิสูจน์ได้ยังไงคะตัดนิ้วตัวเองฮะตัดนิ้วพิสูจน์รักแท้เด็ก16ตัดนิ้วตัวเองเพื่อที่จะทำให้ฝ่ายชายเชื่อว่าไม่ได้โกหกว่ากันตามตรงอย่างนี้นี่แต่พอเจ้าหน้าที่เขาเข้าไปช่วยเนี่ยในสภาพที่เห็นก็คือว่าเด็ก16คนนี้ชื่อว่านางสาวบีแล้วกันนะครับนามสมมุติฮะตัดนิ้วตัวเองแล้วก็เอานิ้วเนี่ยใส่ถุงพลาสติกแช่น้ำแข็งเอาไว้พอกู้ภัยมาถึงอ่ะกู้ภัยเปิดดูคุณผู้ชมฮะน้ำแข็งมันละลายหมดละสุดท้ายเอาไปส่งให้กับคุณหมอเนี่ยคือไม่สามารถต่อนิ้วได้นะครับต้องสูญเสียนิ้วนี้ไปเลยแต่ว่าระหว่างที่กู้ภัยเนี่ยนะครับกำลังพาตัวนางสาวบีเนี่ยวัย16ปีส่งโรงพยาบาลมีการโทรศัพท์บอกคุณแม่หาแม่บอกว่าหนูถูกซ้อมอีกแล้วกำลังจะไปโรงพยาบาลแล้วคุณผู้ชมดูสิฮะในคลิปนี้ที่เห็นคือในขณะที่กู้ภัยเขาเข้าไปช่วยนะน้องผู้หญิงวัย16เนี่ยเขาขึ้นไปนั่งแล้วกำลังจะไปโรงพยาบาลแล้วคนที่ขึ้นนั่งมาด้วยเนี่ยคือผู้ก่อเหตุนะฮะนี่คือฝั่งสามีอายุ21ปีชื่อว่านายทองพลุคนนี้เนี่ยจริงๆแล้วเป็นชาวจังหวัดขอนแก่นขึ้นมาประกบเหมือนคุยอะไรกับน้องวัย16ด้วยก็ไม่รู้นะฮะแต่สุดท้ายเนี่ยเป็นคนที่ไปก่อเหตุทำลายร่างกายเขาใช่ไหมครับตำรวจก็ต้องดำเนินคดีตำรวจจับตรวจร่างกายตรวจปัสสาวะพบว่าเสพยาเสพติดครับพูดง่ายๆเสพยาบ้าฝั่งสามีวัย21ปีเนี่ยเสพยาบ้าเข้าไปด้วยก็ไม่รู้ว่าคลั่งยาด้วยหรือเปล่านะถึงก่อเหตุซ้อมทุบตีเมียตัวเองอายุแค่16ปีแต่ฝั่งเด็ก16อะก็ไม่รู้จะทำยังไงมันมีการพิสูจน์กันเกิดขึ้นว่าหนูนี่พูดความจริงหนูตัดนิ้วให้ดูเลยก็ได้แล้วก็ตัดจริงๆไม่เขาเรียกว่าอันนี้เนี่ยดูไว้เป็นเยี่ยงแต่ยาวเป็นอย่างนะฮะมันไปพิสูจน์กันอย่างนั้นไม่ได้เพราะสุดท้ายตอนนี้นิ้วมันต่อคืนไม่ได้ทางผู้ก่อเหตุเนี่ยตำรวจก็ควบคุมตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายนะฮะเพราะว่าแน่นอนครับทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ถึงให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือว่าจิตใจนี่จับไปเรียบร้อยละแล้วก็โดนเรื่องเสพยาเสพติดให้โทษด้วยนะคะคือก่อนที่น้องจะตัดนิ้วมันชกต่อยเขาจนหน้าเขาบวมไปหมดนะฮะคือเราก็ให้เห็นภาพยังไงไม่ได้นั่นเป็นสิทธิของเขาคือต้องเบลอเอาไว้แต่ว่าในสภาพที่มันไม่ได้เบลอเดี๋ยวคุณผู้ชมผมอธิบายเพิ่มเติมคือมันปูดบวมมันไม่ได้รูปมันไม่ได้ทรงเลยตาเนี่ยก็เขียวไปหมดเลยเพราะหึงหวงนะคะ